สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เกดประกาศให้โลกรู้หลังลูกสาวเจนนี่โดนคุกเข่าขอแต่งงานก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจเมื่อทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นได้ออกมาประกาศข่าวดีท้องผ่านทางช่องยูเจนชาแนลล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์โมเมนต์สุดหวานหลังแฟนหนุ่มยูฉัตรมงคลได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลอย่างโรแมนติกท่ามกลางความยินดีของครอบครัวสาวเจนนี่โดยสาวเจนนี่ได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเงือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลอกพามาขอแต่งงานกลางทะเลไม่พอแถมแกล้งทำแหวนหล่นน้ำอีกทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งตกใจเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทำให้เขานะคะเขาไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าคำว่าครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบต่อไปนี้เราสองคนกำลังจะมีเจ้าตัวน้อยแล้วเราจะเป็นครอบครัวที่น่ารักและตั้งใจดูแลเลี้ยงลูกของเราให้ดีที่สุดนะคะเขาจะทำหน้าที่ภรรยาและแม่ของลูกให้ดีที่สุดเช่นกันรักนะคะล่าสุดทางด้านคนเป็นแม่อย่างแม่เกดก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าน้องยิวขอแต่งงานลูกสาวแม่แล้วนะอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ